ในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการติดตั้งรันเวย์ในคลิปนี้นะคะเราก็เปิดมาที่ runway.com นะคะสามารถที่จะพิมพ์ใน Google ได้นะคะว่า runwayml.com นะคะแบบนี้เหมือนกับด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะของ runway หรือว่าจะคลิกที่ลิงก์นะคะที่เราได้แปะไว้นะคะใต้คลิปนี้ก็ได้หน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแนวมินิมอลหน่อยๆนะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิดีโอที่เขาสร้างนะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างมากมายจะเห็นว่ารันเวย์สามารถที่จะสร้างนะคะคลิปวิดีโอนะคะจาก AI ได้อย่างน่าทึ่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมี Gen 3แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Gen 1 Gen 2นะคะคุณภาพต่างๆเนี่ยก็พัฒนานะคะไปเรื่อยๆรันเวย์นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI นะคะสร้างวิดีโอตัวแรกเลยซึ่งรันเวย์นะคะสามารถที่จะใช้การแปลงข้อความเป็นวิดีโอได้นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่น motion bud การลงสีเฉพาะส่วนนะคะในวิดีโอเราสามารถที่จะเลือกส่วนต่างๆนะคะในวิดีโอแล้วก็ทำให้ส่วนนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนได้นะคะหรือว่าการที่เรานำวิดีโอที่มีอยู่แล้วมาเปลี่ยนภาพบางส่วนนะคะหรือว่าจะลบพื้นหลังออกนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของวิดีโอได้นะคะการสร้างบีโรนนะคะก็มีหลากหลายส่วนที่สามารถที่จะสร้างได้นะคะแล้วก็ AI ในวิดีโอต่างๆนะคะก็จะมีอยู่ในรันเวย์นะคะจะมี AI อีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจอินเทอร์เฟซกันนะคะสำหรับซอฟต์แวร์ของเขาตรงนี้จะเป็นตัวอย่างวิดีโอนะคะที่สร้างจากรันเวย์เราเลื่อนลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ motion bud นะคะสามารถที่จะเลือกเฉพาะส่วนได้แล้วก็แก้ไขวิดีโอเฉพาะส่วนได้นะคะซึ่งรันเวย์เนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะเราสามารถที่จะสร้างหนังสั้นหรือว่าเล่าเรื่องราวต่างๆจากรันเวย์ได้นะคะโดยใช้จินตนาการของเราได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสามารถที่จะสร้างภาพได้สร้างวิดีโอได้แล้วก็ตัดต่อวิดีโอในโปรแกรมได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของรันเวย์จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองใช้กันนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกเข้าไป1ครั้งนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบของรันเวย์ได้นะคะด้วย Gmail ของเรานะคะหรือว่าจะล็อกอินนะคะผ่าน Apple นะคะตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะล็อกอินนะคะผ่าน Gmail ของเรานะคะคลิกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะเราก็เลือก Gmail ของเรานะคะจากนั้นกดดำเนินการต่อรอสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนของการอัปเกรดนะคะขึ้นมาสำหรับการอัปเกรดแผนนะคะการใช้งานตรงนี้ให้เราซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายปีนะคะลด 20% นะคะแล้วก็เป็นรายเดือนนะคะสามารถที่จะอัปเกรดนะคะเป็นสแตนดาร์ดนะคะเพื่อการเข้าถึงที่มากขึ้นได้นะคะถ้าเราสนใจแผนนี้เราก็คลิกตรงนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นแผนรายปีนะคะหรือว่าด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะดูแผนหรือว่าฟีเจอร์ทั้งหมดของรันเวย์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนของรายเดือนนะคะถ้าเราอัปเกรดเป็นสแตนดาร์ดนะคะก็จะอยู่ที่15นะคะ USD นะคะต่อเดือนแล้วก็จะเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนนะคะมีความละเอียดสูงนะคะแล้วก็ลบรายน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเวลารอที่สั้นลงส่วนเครดิตนะคะก็จะอยู่ที่625เครดิตนะคะแล้วก็มี Gen 3 Alpha ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะซื้อเครดิตเพิ่มตามความจำเป็นได้นะคะก็อยู่ที่15 USD นะคะซึ่ง15 US นะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500นะคะ34บาทนะคะอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะก็อยู่ประมาณ534บาทนะคะต่อเดือนถ้าเราต้องการใช้รันเวย์อย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนด้านล่างนะคะคลิกเข้ามาก็จะเป็นแผนต่างๆนะคะตรงนี้มีรายปีกับรายเดือนนะคะเราจะแปลภาษาก็ได้นะคะคลิกขวาแล้วก็แปลภาษานะคะแบบนี้นะคะก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นนะคะเราลองเลื่อนดูนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะแผนฟรีนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะคะก็เป็นศูนย์เหรียญนะคะอยู่ที่125เครดิตนะคะที่เขาให้เรามานะคะปัจจุบันตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะซื้อเครดิตเพิ่มได้นะคะเมื่อเครดิตหมดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะอัพสเกลความละเอียดหรือว่าลบลายน้ำเจน1และเจน2ได้นะคะเจน1วิดีโอต่อวิดีโอสูงสุดได้4วินาทีนะคะเจน2ข้อความเป็นภาพเป็นวิดีโอสูงสุด16วินาทีนะคะโปรเจกต์วิดีโอได้แค่3รายการนะคะสินทรัพย์5 GB นะคะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอส่งออกเป็น
720p นะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกการส่งออกภาพที่ไม่จำกัดนะคะอันนี้ก็เป็นแผนปัจจุบันก็คือแผนฟรีนั่นเองนะคะจะใช้งานได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแผนฟรีนะคะก็จะมีเครดิตเท่านี้นะคะถ้าเครดิตหมดเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อเครดิตได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะใช้เราก็จะใช้เป็นเริ่มต้นนะคะเป็นมาตรฐานตรงนี้นะคะหรือว่ามือโปรนะคะหรือว่าไม่จำกัดตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่มีรายละเอียดแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นนะคะก็มาอ่านตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้บริการของเขาได้นะคะอันนี้เป็นแผนรายปีนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะใช้รายเดือนนะคะแบบนี้เราก็มาดูนะคะอันนี้คือแผนรายเดือนนะคะอย่างเช่น15เหรียญนะคะตรงนี้เราได้ถึง 100GB นะคะมีโครงการตัดต่อวิดีโอไม่จำกัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นการตัดต่อวิดีโอร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้คุ้มค่ามากขึ้นเราสามารถใช้เจน1เจน2ได้นะคะตามนี้เลยนะคะสูงสุด15วินาทีนะคะลบลายน้ำเจน1เจน2แล้วก็เจน3อัลฟาด้วยนะคะตรงนี้ความละเอียดระดับสูงสุดนะคะแล้วก็มีส่วนต่างๆนะคะเครดิตอยู่ที่625หน่วยกิตต่อเดือนนะคะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอส่งออกเป็น 4K ได้นะคะกินสกรีนอัลฟานะคะตรงนี้ได้ส่งออกภาพเป็น 2K นะคะมีตัวเลือกพื้นผิว 3D เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ฝึกอบรมเครื่องกำเนิด AI ที่กำหนดเองได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเริ่มต้นนะคะแผนนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะคะถ้าเราต้องการอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดเป็นรายเดือนมาตรฐานตรงนี้ได้นะคะมือโปก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่านะคะตามลำดับนะคะอย่างเช่นความจุมากกว่านะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านะคะก็เครดิตก็จะมากกว่าด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ 2,250 หน่วยกิตต่อเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเลื่อนไปอันนี้ก็จะเป็นแผนแบบไม่จำกัดนะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะถ้าเราชื่นชอบแล้วก็ใช้งานรันเวย์แล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะคะการใช้งานของเราเราก็อาจจะขยับเป็นแผนต่างๆตรงนี้ได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะปิดไปนะคะก็คลิกตรงนี้ได้นะคะก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าของรันเวย์นะคะรันเวย์ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะที่เราแปลภาษาไทยไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นอินเทอร์เฟซภาษาไทยนะคะเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่าการแปลต่างๆก็ในยุคนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเราก็เข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอินเทอร์เฟซนะคะของรันเวย์นั่นเองนะคะโดโนแวน RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ